ปานกลางค่ะใส่พริกเฉยๆเหรอไม่มีกระเทียมนะโอเคตอนนี้กำลังจะกินตำกล้วยกันแม่ค้าเขาก็น่ารักเขาเอาถุงสวมแล้วเขาก็โขลกพริกอันนี้คือกล้วยอันนี้ที่ซื้อป่ะถามจริงซื้อค่ะหรอแพงไหมล่ะลูกแพงหรอกล้วยอ่อนเราต้องมีเขียงเฉพาะของเราด้วยเนาะใช่ค่ะอยากเห็นคลิปตัวเองปะค่ะอยากเห็นคลิปตัวเองปะค่ะเธอเป็นคนเก่งมากเลยรู้ปะใส่กล้วยอ่อนแล้วก็อะไรอีกแต่ตะไคร้กี่หัวกี่ต้นต้นเดียวอันนี้เขาเรียกมะเขืออะไรเขือเหลืองเขาเรียกว่ามะเขือเหลืองเหรอต่อไปใส่อะไรใส่มะม่วงจ้ะมะม่วงเปรี้ยวดิบๆใช่ไหมใช่ไม่มีมะยมเราก็ใส่มะม่วงอ๋อถ้าไม่มีไม่มีมะยมเราก็ใส่มะม่วงก็ได้ถ้าไม่มีมะม่วงเราก็ใส่มะยมก็ได้ใช่ค่ะตัดฝาดใช่ค่ะแล้วมาโขลกผสมกันใช่ไหมคะรู้สึกว่าแหลกใช่ไหมความดีความเอาเท่าที่เราต้องการนะจ้ะแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วเราใส่อะไรอีกใส่ปูจ้าปูเค็มหรือปูจืดปูเค็มจ้าปูเค็มเนาะใส่ปูเค็มตัวหนึ่งแล้วใส่กุ้งแห้งช้อนหนึ่งชูรสนิดนึงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาอันนี้คืออะไรคะน้ำตาลเหมือนกันจ้ะน้ำตาลนัวใช่ค่ะน้ำนัวเหมือนยำก็มีร้านยำก็มีอันนี้ปลาร้าต้องเป็นปลาร้านี้ปลาร้าต้องทำยังไงอ่ะต้มด้วยเหรอลูกแล้วก็ปรุงต่างหากเพื่อความอร่อยใช่ไหมต้องมีเคล็ดลับของใครของใครเนาะโอ้ยน้ำลายก็ไม่อยู่เป็นที่เลยหน้าตาก็จะอย่างนี้ค่ะว้าวเอาใหม่สิเอาใหม่สิว้าวให้ถ้วยแล้วจะถ่ายตอนถ้วยด้วยใครมาดูคลิปนี้นะแล้วคุณจะน้ำลายไหลโอ้คนถ่ายยังอยู่ไม่ได้เลยนะขายคกเท่าไหร่ลูก40 บาทอุ้ยโคตรคุ้มเลยไม่แพงหรอกไม่รู้จะไปหากล้วยอ่อนที่ไหนมะม่วงเปรี้ยวที่ไหนซื้อกิน40 บาทนี่นะโคตรคุ้มเลยแล้วมีช้อนค่ะ
โอเคอ